ุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อมครับสวัสดีค่ะน้องยศต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ5เช้าน้องใหญ่ครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็พี่อ้อมนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้สดๆเลยทีเดียวนะคะทางททบ5ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Fanpage นะคะ5เช้าเมาใหญ่นะคะถูกต้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับส่วนในวันนี้ครับช่วงที่2ของเราใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรู้สึกว่านอนแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเต็มอิ่มสักเท่าไหร่ตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เลยวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญคนนึงที่งานเยอะมากๆทํางานเยอะมากๆต้องบอกว่านอนก็น้อยแต่ทําไมเค้ายังร่างกายแข็งแรงและที่สําคัญคือทํางานทุกครั้งกระปรี้กระเปร่ามากๆด้วยกับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนั่นเองเค้ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยติดตามได้ในช่วงที่2นะครับค่ะพลาดไม่ได้ค่ะส่วนช่วงที่3ของรายการค่ะใครที่รู้ตัวว่ามีกลิ่นปากที่บอกว่ารู้ตัวเพราะอะไรหรือเพราะว่าอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบไม่รู้ตัวค่ะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดนะคะทำให้พวกเราทุกคนกาดอย่าตกต้องสวมหน้ากากอนามัยพอสวมเข้าไปปุ๊บตอนนี้ฮึดเลยอ่ะโอ้โหรู้ตัวมากขึ้นเลยทำไมอ่ะปากเราเหม็นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเหม็นขนาดนี้แล้วที่ผ่านมาเราผ่านมาได้ยังไงเพื่อนๆรังเกียจกันไปแล้วแค่ไหนนะคะดังนั้นใครรู้ตัวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากพลาดไม่ได้ช่วงที่3เรามาหาวิธีการแก้ไขกันนะคะใช่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวหน้าหนึ่งกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเริ่มต้นกันที่ข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ครับแห่อาลัยตลกดังโรเบิร์ตสายควันปิดฉากวัย54ปีมะเร็งที่ปอดติดวัณโรคซ้ำซึ่งกลุ่มศิลปินตลกร่ำไห้ระงมในพิธีรดน้ำศพโรเบิร์ตสายควันหลังหมดอายุไขในวัย54ปีเมียเผยก่อนปิดฉากชีวิตหมอเรียกไปพบชี้อาการหนักน้ำท่วมปอดเชื่อตลกขวัญใจประชาชนใจสู้โรคร้ายเต็มที่แต่ร่างกายไม่ไหวจริงๆด้านบอนเชิญยิ้มลั่นขอให้ตลกรุ่นพี่หลับให้สบายไม่ต้องห่วงคนข้างหลังรวมทั้งค่ารักษาพยาบาล1ล้านบาทเศษจะช่วยจัดการให้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ช็อกวงการบันเทิงพอสมควรนะครับหรือว่าช็อกในใจใครหลายๆคนเพราะว่าพี่โรเบิร์ตสายควันเองก็ถือว่าเป็นตลกที่สร้างเสียงหัวเราะนะครับให้กับทุกๆคนสร้างความสุขให้กับทุกๆคนมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งตำนานตลกของเมืองไทยเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อนๆในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายนะคะลงตาม Instagram ตาม Facebook ต่างๆร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของพี่โรเบิร์ตนะคะดังนั้นทางรายการของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โรเบิร์ตด้วยนะคะค่ะสู้ต่อไปค่ะส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าหวาดเสียวมากๆนะคะวันนี้เรามีคลิปมาให้ชมกันนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมากับพายุโนอึนโอ้โหอึนกันไปเลยนะคะ3วันสุดสัปดาห์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้ยังดูแบบว่ายังพอมีอยู่บ้างนะครับกลุ่มฝนเพราะว่าในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในทั่วประเทศเลยทุกภาคเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักอยู่บางส่วนเหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะจากสถานการณ์นี่แหละค่ะที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปชมนะคะเขาบอกว่าน้ำมันท่วมขังจากพายุโนอึนใช่ไหมคะทำให้มีผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok นี่แหละค่ะไอ้ไฟปุ๊บปุ๊บเนี่ยคือไฟมันช็อตอยู่คุณสายไฟมันร่วงลงมาบนถนนบริเวณหน้ากองบินจังหวัดอุบลราชธานีสายไฟมันขาดอ่ะมันน่าจะขาดจากข้างบนแล้วมันก็ร่วงหล่นลงมาประกอบกับฝนมันตกอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรทำให้สายไฟดังกล่าวมันช็อตมีประกายไฟลุกขึ้นตลอดเวลาทีนี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยทีเดียวว่าโอ้โหมันช็อตขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนสำหรับรถยนต์อาจจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วน้ำกระเด็นใส่คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่เดินผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนจะถูกไฟช็อตหรือไม่นะคะพร้อมเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยด่วนหวั่นว่าจะเกิดอันตรายได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าหวาดเสียวจริงๆนะคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันดีๆโดยเฉพาะเวลาที่เราขับรถไปในสถานที่มีน้ำท่วมขังเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นอกจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วคือต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเวลาที่เราขับขี่รถมาด้วยความเร็วเองเจอน้ำแบบนี้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นเดียวกันมองกันดีๆนะคะขับรถมองข้างหน้ากันด้วยนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นห่วงหรือว่าคนที่เดินทางเท้าถ้าสมมุติเจออะไรแบบนี้อย่าคิดว่าใครมาจุดพลุนะคะสันนิษฐานไว้เลยนะไฟฟ้านะไฟฟ้าอันตรายมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำเนี่ยถือว่าเป็นกระแสที่ทำให้ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านไหลเข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นทุกคนเองก็ต้องมีส่วนในการที่จะช่วยกันเฝ้าระวังกันด้วยนะครับรวมถึง
ฝากถึงหน่วยงานด้วยใช่แล้วให้ไปเร่งจัดการกันด้วยนะฮะแต่อย่างที่บอกกันไปครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมากว่า7เดือนที่ทำให้มีการล็อกดาวน์ไปพอสมควรเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ฟื้นฟูกลับมาคือเรื่องของธรรมชาติวันนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกระบี่ครับไปดูอีกหนึ่งแหล่งธรรมชาติที่มีการฟื้นฟูกลับมาสวยงามมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญปลาต่างๆก็กลับมาและที่สำคัญเลยสถานที่ดีนะครับมีปลาเป็นแบบเยอะมากเป็นแสนตัวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับที่จังหวัดกระบี่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนำกำลังชุดนักดำน้ำและนักดำน้ำฝ่ายศึกษาวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแผนปฏิบัติการดูแลป้องกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปะการังซึ่งสัตว์น้ำที่หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์บริเวณโดยรอบเกาะบิดอนอกนะครับแต่เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหลาย10ปีที่ผ่านมาเมื่อพบฝูงปลาเชิงพาณิชย์นะครับที่ผู้ประกอบการประมงต้องการโดยเข้ามาอาศัยแล้วก็หากินอาหารนับแสนตัวซึ่งประกอบด้วยปลากระพงข้างเหลืองปลากระพงเหลืองตาโตปลาสากบั่นนะครับแล้วก็ปลาสากหางดำส่วนสาเหตุที่ฝูงปลานับแสนตัวเข้ามาหากินเพราะว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีการถูกรบกวนแล้วก็ถูกทำลายจากการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลากว่า7เดือนด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีกล่าวว่าการออกแผนปฏิบัติการป้องกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลเป็นมาตรการในการป้องกันป้องปรามการลักลอบจับทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเพราะว่าในเขตดังกล่าวนะครับมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์น้ำที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็หายากรวมถึงสัตว์น้ำในเชิงการพาณิชย์นะครับซึ่งก็บุคคลใดเข้ามาทำการประมงถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดียึดเรือแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์ที่กระทำความผิดด้วยนะครับโอ้เห็นแล้วชื่นใจเหลือเกินจริงๆอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่นักดำน้ำหลายๆคนชื่นชอบมากๆใช่ค่ะระบบนิเวศกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงนะคะใช่ครับเห็นเยอะๆแบบนี้ใครคิดจะจับเนี่ยไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะดูสิคะเป็นแสนๆตัวจริงๆนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เองที่มีการท่องเที่ยวก็ต้องบอกตรงๆว่านักท่องเที่ยวเองก็มีส่วนในการที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงไปเหมือนไปแย่งไปลุกล้ำในพื้นที่ของเขานะครับใช่แล้วค่ะไม่ใช่แค่เมืองไทยของเรานะบอกว่าหลายพื้นที่เลยทั่วโลกทีเดียวนะคะระบบนิเวศกลับมาสมบูรณ์มากๆทุกวิกฤตก็จะเจอโอกาสดีๆแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องอยากให้อยู่อย่างนี้นานๆก็อย่าไปทำลายระบบนิเวศของเขาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะน้องยศขายอย่างที่ผ่านมาตะกี้ที่ได้พูดนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยหลายจังหวัดทีเดียวเห็นว่า22จังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึนตอนนี้นะคะหลังจากที่เขาเริ่มจะทยอยไปแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปสำรวจตรวจสอบหรือว่าเยียวยานะคะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายค่ะวันนี้นะคะอย่างที่โรงเรียนบ้านสกามจังหวัดปัตตานีค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันเข้าทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่และปรับภูมิทัศน์เหตุต้นไม้ล้มทับกำแพงโรงเรียนบ้านสกำเนื่องจากมีพายุฝนลมกันโชกแรงในพื้นที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่บริเวณโรงเรียนได้เกิดทรุดตัวล้มลงมาทับกำแพงและยังทับศาลาโรงเรียนบ้านสกำทำให้ได้รับความเสียหายโดยหน่วยเฉพาะกิจจึงได้เข้าให้ความช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วก็ในท้องถิ่นด้วยค่ะใช่แล้วครับอย่างที่บอกกันไปว่าพายุโนอึนเนี่ยสร้างผลกระทบให้กับหลายพื้นที่มากๆนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานที่ต่อไปทางภาคเหนือแล้วก็รวมถึงภาคใต้เองก็ได้รับผลกระทบที่หนักพอสมควรเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยคือได้รับผลกระทบหมดเลยทั่วทั้งประเทศแต่ว่าที่จะหนักๆจริงๆคือส่วนมากจะเป็นทางใต้กับทางอีสานแล้วก็เหนือไปซะมากกว่านะครับสร้างความเสียหายคือน้ำป่าไหลหลากมีดินซุดดินถล่มนะครับรวมถึงมีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่แต่ก็ยังโชคดีนะครับที่พอที่มันเข้ามาในสู่ประเทศไทยแล้วความเร็วจากพายุไต้ฝุ่นลดระดับลงมาเป็นระดับที่กลายเป็น depression แล้วก็ความกดอากาศต่ำทำให้อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากยิ่งขึ้นและล่าสุดเองก็มีการทิศทางลมที่เปลี่ยนไปทำให้พัดเริ่มออกนอกประเทศไทยของเราไปแล้วนะครับก็แต่ก็คงยังสร้าง
ฝนที่ยังตกหนักพอสมควรในหลายๆพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในทั่วประเทศเลยเองเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักถึงอาจจะ 70% ได้ในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนี่ค่ะเห็นจากภาพก็โอ้โหทหารนะคะอยู่คู่คนไทยกันมาตลอดนะคะ ช่วยเหลือเยียวยากันมาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะคะที่ไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะถูกต้องนะครับส่วนข่าวดังในอดีตวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะถามคุณยศก่อนเคยเล่นไอสเก็ตไหมคะเคยเล่นสิครับเด็กๆทุกคนนะคะรวมถึงคุณผู้ชมถึงไม่เคยเล่นก็ต้องเคยไปส่งลูกเล่นอ่ะใช่หรือจะต้องเคยไปดูกันบ้างแหละต้องเคยไปสัมผัสนะคะแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยเล่นตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะหลายรอบและจนปัจจุบันก็ยังคงมีไอสเก็ตน้ำแข็งหลายคนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างหรือว่ามันมีความเป็นไปเป็นมายังไงทำไมไอสเก็ตน้ำแข็งถึงมาอยู่ที่เมืองไทยวันนี้ค่ะข่าวดังในอดีตนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสเก็ตน้ำแข็งกันให้มากยิ่งขึ้นไปชมกันนะคะกีฬาสเก็ตน้ำแข็งเริ่มต้นในประเทศไทยเกิดขึ้นที่ World Trade Centerซึ่งเวลานั้นได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงขนาดที่ได้มีร้านสเก็ตน้ำแข็งเกิดขึ้นมากมายทั้งกลางเมืองและชานเมืองของกรุงเทพมหานครรวมถึงต่างจังหวัดอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งกระแสกีฬานี้ได้ซบเซาลงไปเนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้วงการนี้อย่างจริงจังทำให้การเล่นกีฬานี้เปรียบเสมือนการเล่นเพื่อความบันเทิงมากกว่าการเล่นเพื่อการกีฬาจนร้านต่างๆได้ทยอยปิดตัวลงไปเรื่อยๆแม้แต่ World Trade Center ก็ได้ปิดร้านสเก็ตน้ำแข็งดังกล่าวอย่างถาวรแต่เป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันกีฬาชนิดนี้เริ่มมีกระแสตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีร้านสเก็ตน้ำแข็งเปิดใหม่อย่างซับซีโร่ที่อาคารศูนย์การค้า DS พาณิชย์ย่านรัชดาทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมีร้านสเก็ตทั้งสิ้น3แห่งคือที่ศูนย์การค้า Imperium World สำโรงศูนย์การค้า Imperium World ลาดพร้าวและที่ศูนย์การค้า DS พาณิชย์น้องเคยเล่นหรือเปล่าเคยเล่นตอนเด็กๆอยากจะบอกว่าเซียนนะคะนี่แต่ตอนนี้ค่ะล่าสุดไปเล่นเมื่อปีที่แล้วยืนแล้วก็ขาแข็งเกาะอยู่ค่ะเด็กๆก็แซงกันฟิวฟิวเด็กๆก็เกาะเพนกวินไงมีตัวช่วยอันนี้จุดเริ่มต้นก่อนไม่ไหวเกาะอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็แซงกันฟิวฟิวใช่แต่ว่าคือจริงๆถือว่าเป็นกีฬาที่นิยมสำหรับเด็กหลายๆคนเหมือนกันเพราะว่าคือเป็นมีความสนุกด้วยแล้วก็มีความตื่นเต้นมีการเล่นทงเล่นท่าในลานสเก็ตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถที่จะไปลองเล่นกันได้ใครที่อยากมีกีฬาเอ็กซ์ตรีมท้าทายหน่อยก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับกีฬาไอสเก็ตนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเรามีโครงการดีๆนะครับจากสมาชิกวุฒิสภามาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกวุฒิสภาให้ความสำคัญกับประชาชนโดยมีส่วนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและเร่งรัดในการแก้ปัญหาตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2562จนถึงปัจจุบันโดยมีการลงพื้นที่พบประชาชนทั่วภูมิภาคจำนวน73จังหวัดใน7กลุ่มภาคจังหวัดและในวันอังคารที่22กันยายนนี้ถือเป็นวันครบรอบ1ปีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางคณะสมาชิกวุฒิสภาจึงจัดกิจกรรมสัมมนาการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภายใต้ชื่องาน1ปีสวพบประชาชนประชาชนได้อะไรโดยภายในงานจะมีกิจกรรมจัดสัมมนาเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนการจัดนิทรรศการรวมผลงานสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในวาระครบรอบ1ปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของจังหวัดในพื้นที่7ภูมิภาคในวันที่22กันยายน2563นี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะจัดการสัมมนาในเรื่องของสรุปผลสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะครับใน1ปีที่ผ่านมาเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือเยาวชนที่สนใจนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนั้นทางสมาชิกวุฒิสภามีความยินดีนะครับแล้วก็มีความปรารถนาดีที่เราจะได้มาพบปะพูดคุยกันสำหรับงาน1ปีสวพบประชาชนประชาชนได้อะไรจัดขึ้นณห้องประชุมหมายเลข402ถึง403อาคารรัฐสภาเกียรติกาย
ในวันอังคารที่22กันยายน2563สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cnet.go.th Facebook Fanpage วุฒิสภาและ Call Center 02-831-5888นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเตรียมตัวให้พร้อมกับโฉมใหม่ของยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493อะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปร์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผ่นโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปร์ครับนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%ความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้สนับสนุนโดยเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีมากๆนะครับได้สำคัญสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆในทุกๆวงการกันด้วยนะครับซึ่งเขาทำงานกันเยอะมากๆเลยแต่ทำไมยังร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็กระปี้กระเป๋ามากๆเลยเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาก็เลยดีกว่านะครับขอต้อนรับพี่ยิ่งยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับเจอทุกครั้งก็ยิ่งดูดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยฮะและที่สำคัญเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตัวเองทั้งงา งานรักตัวมากจริงจริงแล้วทำธุรกิจด้วยจริงๆทุกงานทุกอย่างของในตัวเราเองเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าครับสามอย่างที่เราต้องทำก็คือใจปากแล้วก็วิธีคิดของเราคือถ้าเกิดเราใจเราไม่อยากไปกินอะไรที่มันทำให้ร่างกายเราแย่ปากเราไม่เข้าไปแล้วเราพอในสิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นวิธีคิดเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ครับพี่เองนั้นต้องบอกว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยตัวเองแบบแย่มากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตมามากจนเกินไปในช่วงวัยรุ่นเนี่ยคือไปเล่นคอนเสิร์ตพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็ไปเที่ยวต่อกินต่อยันสว่างพระเดินบิณฑบาตยังกินอยู่เลยนี่คือการใช้ชีวิตเจอพี่ยงเมื่อ3ปีก่อนเล่นละครด้วยกันกับตอนนี้คนละคนนะเหมือนที่เป็นน้องชายพี่ยงตอนนั้นพี่อ้วนมากพี่ดูแบบไม่เฟรชเหมือนตอนนี้นะครับก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มที่จะหันมาดูแลตัวเองด้วยการสิ่งแรกที่เบื้องต้นก็คือการออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็เลือกอาหารให้ครบ5หมู่เลือกอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายในการกินนะครับอะไรที่มันเป็นมันๆทอดๆบางทีเราก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเพราะว่าไขมันมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเราแย่ก็เลยเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นก่อนต่อมาพอเราทำแบบนี้พี่เชื่อว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันทำได้แค่นั้นคือกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอทำได้แค่นั้นแต่ไม่ได้ด้วยโรคของเราทุกวันเนี่ยมันมลพิษมันเยอะมันเยอะมากๆทั้งอากาศทั้งโรคเชื้อโรคต่างๆในอาหารในอะไรก็เข้ามาถูกต้องดังนั้นเราจะทำยังไงให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู้กับโรคที่มันอยู่รอบตัวเราได้ก็เลยไปหาตัวช่วยที่แบบอยากได้แบบอยากหาตัวที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามีความ
สตรองมีความมีปกป้องเราได้ตลอดเวลาเหมือนเป็นเกราะป้องกันให้ตัวเราคือเราก็พยายามหาตัวช่วยได้วันหนึ่งไปเจอเหมือนบุญต่อกันไปเจอทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่วัยทองหรือว่าอายุ50ขึ้นในช่วงนั้นพี่อายุ50กว่าแล้ว คือนอนไม่ค่อยหลับอาการนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็ไม่หลับทรมานแล้วก็พอจะหลับอีกทีก็ตอนประมาณตีห้าหรือหกโมงเกือบเช้าแล้วเราต้องไปทำงานแล้วนะมันมาหลับลึกตอนนั้นแล้วพอไปกลางวันปุ๊บมันจะมีการแบบว่าอ่อนเพลียง่วงอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่พี่เป็นหลังจากนั้นมาก็ไปเลือกดูว่าเอ๊ะทางเช่าเขามีอะไรดีครับก็ไปดูว่าทางเช่าเขามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ค่ะได้รับ ISO 9001 2015ครับได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA ข่าวดีจริงๆครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับทั้งโลกทานได้เลยครับเพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับโอ้ไม่ได้ขอได้ง่ายๆนะคะโอ้ยากมากครับค่ะส่วนรางวัลการันตีเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับ Food Ingredient Asia 2019หรือว่า FI Asia มาปีนี้สุดยอดสินค้าขายดีจากวัตสันครับยังมีรางวัลอีกครับท็อปแบรนด์อวอร์ด2020และอาเซียนท็อปควอลิตี้อวอร์ด2020นี่คือรางวัลการันตีโอ้โหนี่คือการันตีแน่นๆต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่พี่กินแล้วพี่หลับลึกหลับสบายตื่นขึ้นมาสดชื่นเหมือนวันนี้ครับสดชื่นมากๆตื่นตั้งแต่เช้าเลยวันนี้มาแต่เช้าครับมาแต่เช้าเลยครับกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงตั้งแต่เช้าดังนั้นวันนี้ท่านผู้ชมครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเขาบอกว่าโปรโมชั่นฉลอง6ล้านกล่องครับ6ล้านแล้วเหรอคะ6ล้านกล่องแล้วนะครับเดือนที่แล้วยัง3ล้านอยู่เลยใช่ครับตอนนี้6ล้านแล้วครับทางเช่าผสมมันติวิตามิน B 1ชุดนะครับวันนี้นะครับ6กล่องราคาแค่ 1,000 บาทครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีทันทีครับค่ะกาแฟผสมทางเช่า3ถุงจำนวน15ซองครับโอ้จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นครับวันนี้ต้องขออนุญาตครับจำกัดสิทธิ์ด้วยนะครับแค่600สายเท่านั้นนะครับ600สายนะครับโปรแบบนี้นะครับต้องรีบๆด่วนๆนะครับโทรรัวๆเลยนะครับ02-026-5888หรือว่าที่ไลน์ @LP88 นะครับครับผมสนใจทดลองครับ1กล่อง300บาทนะครับโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าที่ไลน์ @LP88 88นะครับโอ้โทษทีฮะแล้วก็ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับสะดวกสบายมากขึ้นในการหาซื้อนะครับที่ 7-Eleven ก็มีจำหน่ายแล้วนะครับพอเปิดปึ้งตอนเช้าใช่ไหมเช้าๆเปิดปึ้งทางเช่าเพิ่มใช่ไหมคะสี่แคปซูล49บาทสะดวกได้ทุกที่สะดวกได้ทุกที่ครับราคานี่ชอบมากคือเข้าถึงได้จริงๆใช่ครับแล้วพี่กินก็ไม่ได้กินคนเดียวครับพอเรากินดีแล้วกินแล้วก็บอกต่อคนที่เรารักมีใครคนที่เรารักแล้วเขาก็บอกต่อคนที่เขารักเราเริ่มตั้งแต่คนแรกที่สนิทกันที่สุดๆก็คือคุณอาภพรนครสวรรค์แล้วก็มีพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณครับเพียร์เชอรี่เมฆวัฒนาคุณหม่ำจกมกคุณตุ๊กกี้นะครับแล้วก็คุณวิลลี่คุณเซนาหอยถามว่าใครไม่กินดีกว่านะครับใช่อย่าถามเลยใครกินบ้างใครไม่กินดีกว่าใช่ครับแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราชื่นชมพี่ท็อปพี่ไทยพี่เองได้เห็นเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเขาเป็นคนที่ให้กับสังคมจริงๆก็เลยแบบว่าโอ้ทำไมพี่ท็อปพี่ไทยวันนี้น่ารักจังเลยก็เลยคิดว่าเราไม่มีเงินไปแจกชุนในชุมชนแต่เราอยากแจกสุขภาพได้ไหมก็โทรหาพี่ไทยพี่ไทยครับคือผมสนิทกับพี่ไทยมากโทรพี่ไทยผมอยากไม่มีเงินแจกผมอยากไปแจกสุขภาพได้ไหมเขาบอกเป็นอะไรอ่ะเอาทางเช่าไปแจกได้ไหมทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเอาลองมาดูก็เลยไปแจกตอนแรกๆท่านผู้ชมบอกทางเช่าไม่เอาจะเอาเงินหลังจาก2อาทิตย์ไปแล้วไม่เอาเงินแล้วขอทางเช่าอย่างเดียวเลยนะครับคือสุขภาพมันสำคัญจริงๆอ่ะเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วก็ดีใจที่ตอนนี้คนไทยรู้สึกรักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับโปรย้ำด้วยนะครับวันนี้โปรโมชั่นฉลอง6ล้านกล่องนะครับทางเช่าผสมมันติวิตามิน B 1ชุดนะครับ6กล่องราคาแค่1,000 บาทครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีทันทีครับกาแฟผสมทางเช่า3กล่องจำนวน15ซองครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแล้วก็จำกัดสายด้วยครับวันนี้แค่600สายครับครับอยากได้โปรแบบนี้นะโทรด่วนๆเลยครับ02-026-5888หรือว่าที่ไลน์ @LP88 ครับชุดทดลองก็มีครับ1กล่อง300บาทนะครับสนใจทดลอง02-026-5888หรือว่าที่ไลน์ @LP88 นะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับที่ 7-Eleven แล้วก็มีขายให้ด้วยนะครับมีจำหน่ายให้ด้วยนะครับ4แคปซูล49บาทบางทีบางครั้ง
ออกจากบ้านไปหรือพกไปแวะซื้อสิไม่มีปัญหาสะดวกสบายมากก่อนอาหารเช้าสัก2แคปซูลไปไงโอ้โหเฟรชทั้งวันเลยครับเขาบอกว่าการกินทางเช่าเนี่ยมันทำให้เราหลับลึกหลับสบายตื่นขึ้นมามันสดชื่นจริงๆแล้วทำงานเนี่ยไม่อ่อนเพลียสมัยก่อนเคยถามพ่อกับแม่ว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องตื่นตีสองตีสามแม่จะตำหมากครับพ่อแม่จะตำหมากดังก๊อก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 พ่อจะไปสูบอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็บอกว่าพ่อกับแม่ตื่นทำไมเนี่ยโอ้ยไม่ต้องถามลูกวันหนึ่งลูกก็จะเป็นเหมือนพ่อกับแม่แล้วพอวันหนึ่งแล้ววันนี้เราเป็นแล้วเราเป็นแล้วเราก็ได้แก้ไขแล้วมันฟังดูเหมือนแบบอุ้ยมันก็ไม่เห็นจะทรมานเลยครับแต่ถ้าคนที่เป็นจริงๆเนี่ยโอ้โหมันทรมานมากคนที่นอนไม่หลับเอาอย่างนี้ค่ะทางเช่าตัวนี้เหมาะกับใครบ้างดีกว่าคะเหมาะกับวัยรุ่นก็ได้ครับในช่วงในยุคนี้โดยเฉพาะคนที่เล่นโซเชียลนอนดึกเนี่ยผมว่าสมองมันเออร์เลอร์ไปหมดแล้วทำยังให้สมองเรามีความสตรองตลอดเวลามีความพร้อมในการทำงานตลอดเวลาดังนั้นตั้งแต่25ขึ้นไปผมว่าทานได้แล้วทานได้เลยนะฮะทานได้แล้วนะครับทานวันละกี่เม็ดคะปกติพี่เนี่ยสตาร์ทครั้งแรกคือ2เม็ดก่อนนอนครับหรือท่านผู้ชมอยากจะทานก่อนอาหารก็ได้ครับตอนเช้าอาจจะก่อนเม็ดก่อน1เม็ดก่อนนอนครับตอนเช้าอีก1เม็ดไม่เกิน2เม็ดครับเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกแล้วผมว่าทำให้เราสดชื่นเราเฟสตลอดเวลานะครับครอบคลุมทั้งวันด้วยใช่ฮะสดชื่นทั้งวันเลยโดยเฉพาะตอนนี้นะปัญหาหลายคนช่วงบ่ายเนี่ยบางคนลืมตาไม่ขึ้นเลยจริงๆกลางคืนนอนไม่หลับค่ะแต่กลางวันนี่ตาจะปิดตลอดเวลาเราไปถ่ายละครด้วยกันเป็นไงนั่งง่วงกันนั่งหลับเลยจะพูดมาก่อนคุณชมตอนเด็กๆนี่ไม่เป็นนะถ่ายสว่างติดๆๆๆกันถ่ายไปออกไปไม่มีปัญหาทุกวันนี้เจอเข้าไปเที่ยงคืนนั่งตาก็ไม่ได้เลยครับดังนั้นท่านผู้ชมครับต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับย้ำโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นฉลอง6ล้านกล่องครับทางเช่าผสมมันติวิตามิน B1 ชุดนะครับ6กล่องราคาแค่ 1,000 บาทครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีทันทีครับกาแฟผสมทางเช่า3ถุงนะครับจำนวน15ซองครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแล้วก็จำกัดสายด้วยครับแค่600สายครับโทรรัวๆด่วนๆตอนนี้นะครับ02-026-5888หรือว่าที่ไลน์ @lp88 นะครับมีชุดทดลอง1กล่อง300บาทครับสนใจทดลองครับโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าที่ไลน์ @lp88สะดวกสบายในการซื้อมากขึ้นนะครับ ครับการหามากขึ้นครับที่ 7-Eleven นะครับเปิดประตูไปปุ๊บทางเช่าเพิ่มใช่ไหมจะไหมคะ4แคปซูล49บาทนะคะ อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหนี่เลยค่ะนอกจากสินค้าของเรามีมาตรฐานสูงแล้วแล้วก็คนที่ได้ทานแต่ละคนก็ยังพูดกันปากต่อปากแถมราคาเนี่ยดิฉันชอบมากเข้าถึงครับเข้าถึงได้ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นศิลปินเป็นนักแสดงเป็นดาราที่ได้ทานและได้บอกต่อโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆบางท่านก็ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานกันทำให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะครับนะครับย้ำโปรโมชั่นนะครับทั้งเช่าผสมมันติวิตามินบีนะครับ1ชุด6กล่องราคาแค่ 1,000 บาทพิเศษสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับฟรีทันทีนะครับกาแฟ3ถุงนะครับ15ซองครับสนใจนะครับโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าที่ไลน์ @lp88 นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสนใจทดลองนะครับ1กล่อง300บาทครับนะฮะหรือว่าจะไปหาที่ 7-Eleven นะครับ4แคปซูล49บาทนะครับผมก็บอกว่าการันตียอดขายตอนนี้6ล้านกล่องแล้วนะครับทางเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคานะครับตัวจริงจริงนะคะจะต้องมานะครับต้องบอกเลยคุณผู้ชม600สายเท่านั้นใครที่สนใจรีบเข้าไปสั่งจองกันก่อนได้เลยถ้าโทรศัพท์ไม่ติดแอดไลน์ไปก่อนสั่งจองกันในไลน์ไปก่อนเลยจะได้มีการันตีได้ว่าเราได้ของแน่นอนนะครับแน่นอนครับอย่างที่บอกกันไปว่าสุขภาพร่างกายของเราแบบนี้อยากดูแลต้องหากันเองเพราะว่าเราหาซื้อเงินที่ไหนไม่ได้เลยนะต้องดูแลตัวเราเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณพี่ยิ่งยงมากเลยนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในช่องปากกันบ้างดีกว่าหลายๆคนเริ่มมีกลิ่นปากแต่สาเหตุล่ะเกิดจากอะไรติดตามในช่วงหน้าครับที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอย่ามองตาถ้วยทองอย่ามองตาถ้วยทอง
บรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวยาหม่องตราถ้วยทองนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้100%ผมกระแสชนะวงพบกับผมนะครับไทยชัยหน้าอาเซียนผมจะพาท่านไปส่องหาความรู้ทั่วทุกมุมโลกครับทุกวันพฤหัสทางททบ5ครับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกคุณผู้ชมคะอาการฟันผุนะคะที่ดูเหมือนเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่มันดูไม่ได้ร้ายแรงอะไรใช่ไหมคะอาจจะมีความรู้สึกปวดสร้างความทรมานแล้วก็ความรำคาญบ้างแต่หากถอนฟันออกก็หายแล้วทำให้หลายคนคิดว่าเหตุผลนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับอาการฟันผุเจ็บขึ้นมาก็ถอนไปเลยก็แล้วกันนะคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าอาการฟันผุเนี่ยน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะเพราะนอกจากฟันผุแล้วอาจจะทำให้รากฟันของเราเสียหายถ้าปล่อยไว้นานๆก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้ด้วยปัญหาฟันผุนี่แหละค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะว่าจริงๆแล้วฟันผุเกิดจากอะไรนะคะเราจะไปถามผู้รู้กับดร.มงคลศิลป์บุญเย็นประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งกันเลยค่ะฟันที่ผุนี่เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อ Streptococcus mutans ตัวนี้จะเป็นตัวไปย่อยน้ำตาลแล้วก็แป้งที่เรากินคาอยู่ที่ฟันเราหลายคนเวลากินอาหารแล้วก็จะมีพวกคาร์โบไฮเดรตที่เหนียวๆเช่นเผือกมันพวกนี้แบคทีเรียก็จะไปอาศัยพวกนี้เป็นอาหารพอแบคทีเรียกินเผือกกินมันกินแป้งกินน้ำตาลเข้าไปแบคทีเรียก็จะคายกรดแลคติกออกมากรดแลคติกนี่คือตัวไปทำลายฟันผิวฟันเคลือบฟันตัวฟันไปทำให้แคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยไหลออกจากฟันแล้วก็เกิดเป็นฟันผุแมงกินฟันพวกนี้คือต้นเหตุมาจากแบคทีเรียที่เขาเจริญเติบโตอยู่ในปากในฟันของเราคนเราขาดตัวฟันที่ดีนะเราก็จะกินอาหารไม่อร่อยแล้วก็เคี้ยวอาหารไม่สะดวกเคี้ยวไม่ละเอียดก็จะเป็นสาเหตุให้ร่างกายเราผายผอมหรือสุขภาพเราไม่ดีภูมิต้านทานเราไม่ดีเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเพราะว่าเราขาดความสุขในการกินในการใช้อาหารบำรุงร่างกายนั่นเองฟันผุจึงเป็นปัญหาหลักของทุกคนที่ไม่ดูแลสุขภาพช่องปากและช่องฟันครับฉะนั้นเราควรจะป้องกันฟันผุให้ดีนะครับให้ถูกวิธีแล้วท่านจะมีฟันที่แข็งแรงอยู่คู่กับร่างกายของท่านตลอดชีวิตครับแต่วิธีแปรงฟันก็ไม่ได้ทำให้แบคทีเรียลดลงได้มากพอฉะนั้นก็จึงเกิดวัฒนาการหรือว่าอินโนเวชันหรือนวัตกรรมในการใช้น้ำยาบ้วนปากมาล้างปากหลังจากแปรงฟันอีกทีเพื่อที่จะลดแบคทีเรียให้น้อยลงแต่ว่าน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเนี่ยจะใช้ตัวที่ทำลายแบคทีเรียหรือที่ว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยในระดับอ่อนๆในปากของเราแต่ว่าในยาสีฟันสมุนไพรที่ทำจากการพลูเหมือนกับอินเตอร์คลีนของเราเนี่ยถ้าทำจากการพลูแล้วการพลูจะเป็นตัวไปช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากช่องฟันได้อย่างมหาศาลการลดแบคทีเรียได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยมันจะทำให้ฟันไม่ผุแล้วก็ฟันเราสะอาดตลอดเวลาไม่มีกลิ่นตลอดเวลาครับนี่เป็นไงล่ะครับสำหรับเรื่องของ
สุขภาพในช่องปากซึ่งหลายๆคนมองข้ามอย่างที่บอกกันไปว่าเวลาที่เราเกิดอาการฟันผุแล้วสัญญาณที่มาชัดเจนเลยง่ายๆคือเรื่องของกลิ่นปากกลิ่นปากมาแน่นอนนะครับพอหลังจากฟันผุล่ะเกิดจากอะไรอีกมีผลตามอะไรมาอีกทำให้เราเกิดอาการปวดฟันเคี้ยวอาหารไม่ได้พอเคี้ยวอาหารไม่ได้กลืนไม่ได้กินไม่ได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อร่างกายอีกทำให้ร่างกายขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามแต่ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยรวมทั้งหมดเลยด้วยนะครับและที่สำคัญเชื้อโรคมันอาจจะแพร่กระจายไปตามอวัยวะต่างๆด้วยนะคะอันนี้น่ากลัวเพราะถ้ามันไปส่งผลต่อตับไตอาการต่างๆในร่างกายของเรามันลุกลามมากกว่าที่คิดนะคะคุณผู้ชมกับปัญหาฟันผุแต่ที่สำคัญที่รบกวนมากๆเลยก็คือเวลาใครเป็นฟันผุเนี่ยปากก็เหม็นใช่เจ็บเหงือกเคี้ยวอะไรก็ไม่ไหวทรมานมากๆคุณรู้ไหมว่าอายุมากๆขึ้นอ่ะเป็นปัญหาอย่างนี้กันแทบทุกคนเลยนะเพราะฟันของเขาไม่ทนดังนั้นวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆที่จะทำให้ฟันของคุณผู้ชมเนี่ยทนทานแล้วก็อยู่คู่คุณผู้ชมไปนานๆโดยไม่มีปัญหาฟันผุฟันโยกหรือว่าฟันเจ็บเหงือกอักเสบหรือว่าเรื่องอาการกลิ่นปากต่างๆก็ไม่มีด้วยเช่นเดียวกันกับอินเตอร์คลีนตัวนี้นั่นเองนะครับต้องบอกเลยอินเตอร์คลีนตัวนี้เป็นสมุนไพรแท้ๆนะครับที่3ประสานเอามารวมตัวกันนะครับทำให้ประสิทธิภาพของการน้ำยาบนปากเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นฤทธิ์ของเขาเดี๋ยวพูดถึงส่วนผสมก่อนนะครับมีแน่นอนการพูรู้ดีกันอยู่แล้วว่าสมุนไพรตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของช่องปากการรักษาฟันต่างๆนะครับใบสะระแหน่เพิ่มความสดชื่นนะครับแล้วก็ดอกพิกุลเองเนี่ยพอ3อย่างนี้มารวมกันสามารถที่จะดึงดูดแบคทีเรียที่อยู่ตามซอกฟันลึกๆเนี่ยที่ขนแปลงไม่สามารถไปถึงหรือแม้แต่ไหมขัดฟันก็ไม่สามารถเข้าไปถึงให้ออกมาจากฟันจากซอกฟันต่างๆได้และที่สำคัญคือเวลาที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในซอกฟันต่างๆนะครับที่มันแทรกตัวระหว่างเหงือกกับฟันเนี่ยออกมาได้ปุ๊บฟันเองของเรากับเหงือกก็จะมีการอบรัดกันมากยิ่งขึ้นด้วยแน่นมากยิ่งขึ้นทำให้ฟันแข็งแรงแล้วก็อยู่คู่กับเราไปได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยคือแบคทีเรียไม่สามารถที่จะซอกซอนเข้าไปได้นะคะดังนั้นฟันของเราก็จะสะอาดแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ทนทานอยู่กับเราไปได้นานเท่านานดังนั้นค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นเด็ดจริงๆนะคะซื้อ2แถม1ปกติราคา1ขวด350บาทนะคะวันนี้ค่ะ2แถม1ในราคาเพียง700บาทคุณจ่าย2ขวดแต่คุณได้กลับไปเลย3ขวดนะคะแล้วยิ่งราคานี้นะคะคุณผู้ชมขาส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีบวกใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วนะครับสามารถใครที่สนใจนะครับก็สแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอณตอนนี้นะครับมาสั่งจองกันได้ว่าโทรศัพท์มาก็ได้นะครับที่085 345 8833 085 345 8844นั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันไปคืออินเตอร์คลีนตรงนี้เองมีฤทธิ์ในการที่จะดึงสิ่งสกปรกออกมาทำให้ฟันเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและกลิ่นปากของเราก็จะไม่มีด้วยอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างๆนะคะก่อนใช้และหลังใช้เป็นยังไงนะคะมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะก่อนใช้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตัวอินเตอร์คลีนของเรามันจะเป็นเหมือนน้ำนมนวลๆเนียนๆนะคะพอเราบ้วนนะคะบ้วนค้างไว้ประมาณ30วินาทีวันนั้นอาจารย์บอกว่ายิ่งนานยิ่งดีบางทีดิฉันก็อาบน้ำดิฉันก็บ้วนกลัวกลัวกลัวปากไปเรื่อยๆพอบ้วนคืนกลับมาเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นคราบยึกยือใหญ่ๆนะคะเต็มไปหมดเลยนี่แหละพวกคราบแบคทีเรียทั้งหลายที่มันค้างอยู่ในปากเราที่ทำให้เกิดปัญหาฟันผุกลิ่นปากเนี่ยคุณผู้ชมขาภาพขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก่อนใช้เห็นไหมคะก่อนใช้สีนี้เลยนวลๆสวยนะครับแต่เดี๋ยวพอดูหลังจากที่ใช้งานแล้วกั้วปากไปแล้ว30วินาทีถึง1นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยนี่แหละคือประสิทธิภาพของอินเตอร์คลีนที่เขาสามารถดึงดูดสิ่งสกปรกที่อยู่ในฟันในซอกฟันลึกๆออกมาแล้วเวลาที่เราสังเกตง่ายๆคือใครเป็นอ่างน้ำสีขาวเนี่ยบ้วนออกมาจะเห็นชัดเลยเป็นคราบสีสกปรกออกมาใช่ไม่ควรจะเก็บเอาไว้ในปากของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นนะอย่างที่อ้อมบอกว่าอ้อมใช้ตลอดใช้แล้วมันจะรู้สึกถึงความแตกต่างปกติดิฉันจะกลัวมากพอคนบอกว่าเป็นน้ำยาบ้วนปากเพราะเคยประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยแบบบ้วนเข้าไปแล้วโอ้โหมันปวดแสบปวดร้อนมันเหมือนแบบน้ำตาลเล็ดอ่ะบางอันอ่ะถ้าเรามีแผลหรือว่ามีร้อนในอะไรในปากเนี่ยน้ำตาลเล็ดจริงๆแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าทำความสะอาดอย่างนุ่มนวลแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งปากปากสะอาดไปทั้งวันค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยบางคนเนี่ยเป็นพวกแผลร้อนในเนี่ยนี่ฉันแนะนำเลยนะเฮ้ยโอเคเลยนะครับเพราะว่าผมเวลาที่นอนดึกคือปากในปากจะมีแผลพอมีแผลปุ๊บพอเราบ้วนอินเตอร์คลีนตัวนี้เข้าไปไม่ได้รู้สึกถึงแสบแผลเท่าไหร่เลยนะโอเคมากๆเลยและสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราบ้วนเสร็จนะครับเราลองสังเกตง่ายๆลองเอาลิ้นเนี่ยดุลที่ฟันดูฟันมีความลื่นมันไม่ได้แบบถูกเคลือบไว้มันไม่ได้แบบเอียด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 แบบว่าไปกัดซะจนแบบฟันมันกร่อนอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมมันมีเคลือบเอาไว้แล้วก็ฟันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามั่นใจตลอดวันโดยเฉพาะตอนนี้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่เนี่ยเห็นกันอยู่แล้วนะบางคนใส่เข้าไปปุ๊บโอ้โหผงะเลยว่ากลิ่นปากของเราทำไมมันอะ
ลังการขนาดนี้ตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆกับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะใช่แล้วนะครับซื้อ2แถม1นะครับปกติขวดนึง350บาท2โปรโมชั่นวันนี้ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับในราคาเพียงแค่700บาทเท่านั้นใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับรีบสั่งจองกันไม่ได้เลยง่ายๆก่อนเลยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับหรือโทรศัพท์มาได้นะครับที่0853458833 0853458844จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดในราคาเพียงแค่2ขวด700บาทเท่านั้นนะครับใครโทรไม่ติดตอนนี้ไม่ต้องตกใจตื่นเต้นไปว่าขายหมดแล้วหรือยังคือตอนนี้อยากจะบอกว่าทีมงานส่งซิกมาว่าโทรกันไม่หยุดเลยโทรกันอาจจะมีสายซ้องสายซ้อนกันเข้ามาบ้างไม่ต้องกังวล นะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะหรือไม่งั้นก็สแกน QR code สแกน QR code ง่ายจริงๆอย่างที่ยศบอกก็คือสแกนเอาไว้เลยจอกไว้เลยพิมพ์เอาไว้เลยเดี๋ยวทีมงานจะค่อยๆทยอยตอบนะคะแล้วก็ราคานี้700บาทรับไปเลย3ขวดเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศรวมถึงใครอยากให้เราบริการเก็บเงินปลายทางก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ0853458833ครับแล้วก็0853458844นั่นเองนะครับง่ายที่สุดสแกน QR code ที่อยู่มุมจอหน้าจอณตอนนี้ง่ายๆเลยแบบนี้นั่นเองนะครับที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยสำหรับซื้อ2ขวดแถมไปเลยฟรีๆอีก1ขวดได้ไป3ขวดแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับใช่นะคะสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะว่ามันจะมีผลแน่นอนนะคะกับเรื่องราวเขาเรียกว่าร่างกายของเราต่างๆอวัยวะต่างๆก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่คุณผู้ชมควรจะใส่ใจแล้วก็ดูแลกันด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่นวันนี้2แถม1ค่ะใช่แล้วนะครับอย่าลืมสั่งจองกันเข้ามาเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับรายการ5ชาวเมืองใหญ่หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ